ครับมาดูคู่ค้ำของรายการนะครับในศึกเพชรยินดีค่ำคืนนี้นะครับน่าสนใจเพราะว่ายังไม่เคยเจอที่ไหนกันมาก่อนเลยเดี๋ยวให้น้องทั้งคู่แนะนำตัวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะโอ้โหยังอยู่ในชุดประจำตำแหน่งแนะนำตัวนิดนึงตอนแรกผมเกียงไกรเพชรยินดีครับเดี๋ยวนี้ครับหรือชนะมารพีเคแสนชัยในชื่อเดิมนะครับเกียงไกรเพชรยินดีนะครับส่วนน้ำเงินครับครับผมเกียงกาปอเปโก้ครับเกียงกาปอเปโก้ชนะมารก่อนดีกว่าหรือเจ้าเกียงไกรก่อนนะครับว่าความพร้อมเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนน้ำหนักตัวเนี่ยวันนี้ยังไงตอนนี้เกินอยู่ 1.9 นะครับมาสอบครั้งแรกเลยก็ต้องลด 1.9 ครับเยอะไปไหมหรือว่ากำลังดีแล้วก็ไม่เยอะครับเพราะเราปล่อยมาลดปล่อยมาลดหน้าตาช่างเพื่อจะแบบเหมือนยืดเส้นยืดสายไปในตัวครับนะครับส่วนการฟิตซ้อมอยู่เพชรยินดีซ้อมเพชรยินดีเก็บตัวกี่วัน16วันครับ16วันก็2สัปดาห์กว่าครับกำลังดีดีครับนะครับมีใครมาเป็นคู่ทวนเชิงบ้างครับในไฟนี้ก็ปั้มกับเพชรดำสมรังมาแล้วก็อาชนายโอ้ยยอดมวยของเพชรยินดีทุกคนเลยนะครับร่างกายก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ครับเน้นอะไรเป็นพิเศษอ่ะก็ไปเรื่อยๆครับดูเกมบนเวทีครับคู่ชกก็เป็นมวยฝีมือมวยฝีมือเก่าเราก็ได้หมดครับได้หมดเลยเดินก็ได้ตั้งรับก็ได้นะครับผลงานล่าสุดแพ้รุ่งกิจหมอเวกำลาเกือบพลิก21โอ้เกือบชนะหมด4ยกเนี่ยเราเป็นต่อแล้วนี่เป็นต่อครับแล้วยกสุดท้ายมันโดนอะไรอ่ะเขาใหญ่ครับโอ้เขาใหญ่เขาบดเขาเบียดเรายุบไปเองครับใช่ไหมมีโอกาสก็อยากจะแก้มือมากเลยถ้าให้น้ำหนักให้ผมทันนะครับยังเล็กกว่าเยอะครับใช่ไหมเขาไป123แล้วอ่ะเรานี่ยังอยู่เท่าไหร่120อ๋อเราเล็กกว่าเยอะนะแรงปะทะอาจจะเสียเปรียบครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับปีนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับ19ครับมาจากจังหวัดศรีสะเกษครับน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่เนี่ยของเรา60ครับประมาณ60กิโลนะฝากแฟนมวยชาวศรีสะเกษนิดนึงครับฝากแฟนมวยชาวศรีสะเกษทุกคนครับแล้วก็แฟนมวยทั่วประเทศครับวันนี้เชียร์ผมนะครับเต็มที่แน่นอนครับครับนี่แหละครับเสียงของเกียงไกรอ่ะใกล้ๆกันนิดนึงใกล้ๆกันนิดนึงดูรูปร่างก่อนเดี๋ยวให้น้องไปลดน้ำหนักนี่ดูรูปร่างคู่ชัดๆเลยใครสูงต่ำดำขาวความหล่อที่สูสีกันนะครับขอบคุณมากครับน้ำหนักเลยครับข้ามาดูเก่งกาดปอเป็กโก้กันบ้างนะครับเขาก็เป็นมวยนอกก็ได้ในเขาก็ได้และเป็นมวยซ้ายนะครับในการเจอกับมวยซ้ายเนี่ยเราชอบไม่ชอบก็ได้หมดครับไม่ครับไม่ปวดหัวนะต่อยกับมวยซ้ายก็ได้หลังๆมีใครบ้างอ่ะที่เป็นมวยซ้ายที่เราเจอมาก็มีรณชัยรุ่งกิจครับโอ้ก็หลายคนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราเนี่ยแพ้รุ่งกิจใช่มั้ยใช่แพ้รณชัยด้วยใช่แพ้ก่อนแบบนี้แพ้มวยซ้ายป่ะเนี่ยไม่ครับไม่ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะน้ำหนักตัววันนี้ลดไปเท่าไหร่ไม่ได้ลดเนี่ยน่าจะมาพอดีครับวันนี้เวท100 120 120ก็มาสอบก็พอดีเลยอ่ะครับผมสบายสบายครับนะครับการฟิตซ้อมเก็บตัวอยู่จิตเมืองนนท์กี่วันก็ประมาณ21วันอือโอ้ย3สัปดาห์ครับสมบูรณ์มั้ยสมบูรณ์ครับนะครับมีใครมาช่วยซ้อมช่วยปั้มก็มีเคียวพยักแล้วก็รถถังแล้วก็ก้าวกระลัดโอ้หลายคนเลยก้าวกระลัดนี่มวยซ้ายด้วยสไตล์การชกก็ใกล้เคียงกับเกียงไกรนี่แหละครับนะครับแล้วแผนการชกวันนี้เนี่ยเราจะวางไว้ยังไงดีมีอะไรเพิ่มเข้ามามั้ยก็ดู 3-4 ครับค่อยเป็นเร่งครับครับ1 2นี่ก็ดูก่อนนะครับ3 4ก็เปิดเกมแล้วก็เร่งเตะเร่งต่อยเร่งแทงเข่าครับนะครับผลงานล่าสุดอ่ะแพ้รณชัยครับอ๋อแพ้รณชัยนี่แหละนะครับวันนี้ก็หวังว่าจะแจ้งเกิดได้ใช่ครับนะครับสุดท้ายท้ายสุดเลยนะครับก่อนจะไปพักผ่อนปีนี้เราอายุเท่าไหร่ละ24มาจากจังหวัดชุมพรน้ำหนักปล่อยของเราเท่าไหร่ก็ประมาณ59 60นะครับประมาณ59 60ก็ไล่ๆกันนะนะครับฝากแฟนมวยชาวชุมพรนิดนึงครับก็คืนนี้ผมจะมาแจ้งเกิดแน่นอนครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับครับนี่เสียงความพร้อมจากปากนะครับเก่งกาจปอเปโก้ก็มีความมั่นใจครับว่าวันนี้ต้องแจ้งเกิดครับ